วันนี้นะคะลูกล่าเมืองบนก็พาเพื่อนๆมาดูสัตว์เลี้ยงอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ลูกล่าเมืองบนเลี้ยงไว้ขายเนาะเป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งนะคะนั่นก็คือการเลี้ยงเป็ดเทศหรือว่าเป็ดก่านะคะเป็ดเนื้อเนาะอันนี้เขาก็พึ่งฟักนะคะพึ่งฟักการฟักตัวของเขาก็จะประมาณ1เดือนนะคะก็ทั้งหมด11ตัวนะคะนี่ลูกเป็ดฟักใหม่นะคะลูกล่ามองบนเลี้ยงเป็ดเนื้อด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้มีมา3ตัวนะคะตัวผู้1ตัวแล้วก็ตัวเมีย2ตัวนะคะก็ซื้อมาเขาก็เริ่มไข่เลยนะคะตอนนี้ก็1เดือนนะคะเขาฟักตัวออกมาแล้วเนาะเขาระยะเวลาฟักไข่1เดือนนะคะก็มีออกมาแล้ว11ตัวนะคะไข่มี13ฟองนะคะเดี๋ยวลูกล่ามบนจะเช็คดูนะคะณตอนนี้ก็คือเป็นตัวแล้วนะคะแม่ห่วงลูกมากนะคะตอนนี้เนาะกำลังตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะน่ารักน่ารักเลยแถวบ้านเรียกเป็ดเทศนะคะแถวบ้านเรียกเป็ดเทศเนาะเป็ดเทศหรือเป็ดก่านะคะสีเหลืองนี่ก็จะเป็นตัวพอโตจะเป็นสีขาวนะคะเหลืองดำนี่ก็จะเป็นขาวดำเนาะกำลังน่ารักนะคะแม่ห่วงมากเลยนะคะเป็ดน้อยนะคะเป็ดน้อยน่ารักน่ารักเลยเนาะอันนี้เป็นเป็ดเนื้อนะคะเป็ดเนื้อเนาะเป็นเป็ดเทศนะคะหรือว่าเป็ดก่าเนาะเป็ดก่าบ้านเรานะคะเอาไว้ลาบนะคะลาบย่างเนาะอร่อยนะคะอร่อยเนาะการขยายพันธุ์ก็ง่ายๆนะคะง่ายๆแค่เรามีตัวผู้นะคะไว้ผสมพันธุ์เนาะก็ได้แล้วนะคะก็ได้แล้วเนาะ